ครับสวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้บอกว่าเครื่องนี้นะหม้อแปลงช็อตนะครับตอนนี้แบตมือถือชาร์จเต็มแล้วก็เลยมาถ่ายต่อนะครับตอนนี้ผมได้ถอดหม้อแปลงเจ้าเครื่องนี้ออกมาแล้วนะครับแล้วก็เตรียมเครื่องมือวัดมาแล้วนะตัวนี้เป็น LC มิเตอร์นะครับซึ่งหม้อแปลงนะครับเราไม่สามารถใช้มิเตอร์ธรรมดาวัดได้นะครับความต้านทานมันจะต่ำมากนะครับเราไม่สามารถใช้โหมดของการวัดความต้านทานมาวัดได้นะครับมันจะไม่รู้เรื่องนะครับทีนี้นะครับเราก็จะมีเครื่องมือวัดพิเศษนะครับมันก็ไม่เชิงกับพิเศษหรอกแต่มันจะค่อนข้างเฉพาะทางนะครับก็คือ LC นะครับวัด C กับวัด L นะครับ L จะมีค่าเป็นเฮนรี่นะครับมันจะวัดค่าออกมาเป็นเฮนรี่นะครับทีนี้นะครับผมจะลองมาวัดดูนะที่ตรงหม้อแปลงที่ผมถอดออกมานะครับจะวัดยังไงให้เห็นหนอนี่ตรงขาอินพุตฝั่ง DC นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจับไม่ถนัดนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ๋อวัดผิดด้านนี่หน้ามันไม่ขึ้นนี่เห็นไหม 0.00 เฮนรี่นะครับนี่วัดฝั่งนี้เป็นฝั่งอินพุตนะครับนี่เห็นไหม 0.0 นะครับแต่มันจะมีขดขาออกนะครับเดี๋ยววัดขดขาออกให้ดูเดี๋ยวเห็นไหมอันนี้คือขดขาออกนะครับ 14.9 นะครับไมโครเฮนรี่นะเห็นไหมมันจะต้องมีค่าแบบนี้นะครับโดยปกติแล้วอันนี้คือขดขาออกแต่นะครับขดขาเข้านะครับเรียบร้อยนะครับช็อตแบบนี้ก็ทิ้งอย่างเดียวเห็นไหม 0.00 นะครับทีนี้นะครับผมจะเอาหม้อแปลงลูกที่ใช้งานปกติมาวัดเทียบให้ดูนะครับตัวนี้เป็นหม้อแปลงอินเวอร์เตอร์เหมือนกันนะครับแต่คนละรุ่นนะจะมาวัดให้ดูต่อให้ขดขาเข้าหรือขดขาออกมันจะความต้านทานน้อยสักเท่าไหร่ต่อให้รวดสั้นหรือรอบจำนวนรอบน้อยสักเท่าไหร่นะครับมันจะต้องมีค่าความเหนี่ยวนำนะครับมันจะไม่ขึ้น0.0นะมันจะต้องมีค่าความเหนี่ยวนำนะครับเห็นไหมตรงนี้เป็นฝั่งขาเข้านะครับขดรวดซึ่งขดรวดมันจะจำนวนรอบมันนิดเดียวนะครับเห็นไหมตัวนี้ขึ้นไปจนถึง 2.5 มิลลิเฮนรี่เลยนะครับทีนี้วัดอีกด้านหนึ่ง12มิลลิเฮนรี่นะครับตัวนี้เป็นหม้อแปลงไฟสูงนะครับความเหนียวนำก็เลยสูงหน่อยจำนวนรอบอาจจะเยอะนะครับนี่เห็นไหมนี่มันจะต้องมีค่านะครับ 2.5 มิลลิเฮนรี่โดยทั่วไปหม้อแปลง DC นะครับค่าความเหนี่ยวนำก็อยู่น่าจะอยู่ราวๆมันแล้วแต่รุ่นนะครับบางรุ่นก็ไม่ถึงมิลลิเฮนรี่บางรุ่นก็1-3มิลลิเฮนรี่ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าช็อตรอบเมื่อไหร่ขึ้นเป็น0เมื่อนั้นนะครับเราจะค่าเราจะไม่ได้อ้างอิงตามหลักเกณฑ์ใดๆแต่เราจะมาเปรียบเทียบนะครับถ้ามันหม้อแปลงช็อตก็คือมันจะขึ้น0นะครับก็คือมันไม่มีค่าความเหนียวนำเลยก็แสดงว่ามันช็อตนะครับผมก็แค่นั้นเองนะครับส่วนนะครับหม้อแปลงแต่ละลูกเราก็ต้องดูdata sheet นะครับว่าค่าความเหนียวนำสักเท่าไหร่แต่ประเด็นก็คือเราจะไม่ได้ไปสนหรอกว่าค่าความเหนียวนำมันจะเท่าไหร่นะครับเราก็แค่มาวัดเพื่อให้รู้ว่ามันช็อตจริงไหมแค่นั้นเองซึ่งก็อย่างที่วัดให้ดูแล้วนะครับเรียบร้อยหม้อแปลงลูกนี้ก็คือเครื่องนี้ก็จบเหตุนะครับผมก็หม้อแปลงช็อตก็เรียบร้อยนะครับก็ถ้าพันใหม่เอาไปพันใหม่ก็คงจะไม่คุ้มนะครับเครื่องก็อาจจะราคาไม่สูงมากนักนะครับถ้าเสียหนักขนาดนี้ก็คงต้อง
ปล่อยวางนะครับสำหรับเจ้าของเครื่องก็ประมาณนั้นนะครับผมก็เต็มที่แล้วแหละนะครับก็เปลี่ยนอะไรอย่างดีทำวงจรอย่างดีนะครับสุดท้ายหม้อแปลงช็อตซะงั้นนะครับนะครับก็ทำงานมาซ่อมมาเป็นร้อยเครื่องก็ยังเจอแจ็คพอตนะครับก็ยังดีนะครับเป็นเครื่องออฟกริดเล็กๆนะครับไม่ได้เป็นเครื่องใหญ่อะไรเยอะอะไรนะครับถ้าเครื่องใหญ่อะไรเยอะแบบเปลี่ยนไปเป็น10-20ตัวแล้วมาแจ็คพอตว่าหม้อแปลงช็อตอันนี้หนักเลยนะครับแต่เครื่องนี้ยังดีเนาะอะไรแค่3-4ตัวมอสเฟตนะครับโอเคก็คลิปนี้นะครับวัดให้ดูกันแล้วนะครับช็อตจริงๆไม่ได้ช็อตมโนนะครับไม่ได้เดาเองว่าช็อตเรามีเครื่องมือวัดนะครับไม่ใช่ตีโพตีพายว่าหม้อแปลงช็อตโอเคนะครับคลิปนี้ก็คงจะขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ